สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำลาบปลากระป๋องนะผมมาชมด้วยกันเลยนะผมนะอันนี้แกะปลากระป๋องแล้วเรียบร้อยนะผมนะเครื่องปรุงก็จะมีนะครับมะขามเปียกนะครับแครอทซอยนะครับผมนะใบสะระแหน่ครับผมนะไม่ค่อยสดเท่าไหร่เนาะตะไคร้ซอยนะครับผมหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยนะครับผมมีมะนาวนะครับแล้วก็ดอกชีฝรั่งต้นหอมผักชีไทยนะครับผมนะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาพริกไทยป่นผงรสน้ำตาลทรายนะครับพริกลาบนะครับแล้วก็ข้าวคั่วนะครับผมนะกระเทียมทุบเนาะหอมผัดเครื่องก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ลาบเนาะชมด้วยกันเลยนะครับผมนะน้ำมันใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับผมนะเป็นน้ำมันหมูเจียวนะใช้เป็นกะทิลาบนะพวกเนาะไม่ได้ตำเองนะพวกเนาะจะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะพวกน้ำเล็กน้อยนะผมนะพอเดือดก็จะปิดไฟเนาะขอชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับผมนะรสชาติน้ำพริกลาบเนาะจะปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับผมแครอทซอยนะครับผมเนาะตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยนะครับผมเนาะใส่สแน่ลงไปเลยเนาะนะผมเนาะต้นหอมบักชีซอยนะผมเนาะหอมใหญ่นะผมเอ้ยตัวที่นับหอมแดงซอยนะผมเนาะข้าวคั่วนะครับผมเนาะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะไตป่น1ช้อนชานะครับผมเนาะผงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมเนาะ
น้ำตาลสายถึงเจ้าตัวนะครับผมแล้วก็มะนาวนะครับผมเนาะมะนาวผมใช้ลูกครึ่งนะครับผมเนาะอย่างรวมกันนะครับผมเนาะว้าครับทุกท่านครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับผมกราบปากกระป๋องนะครับผมเนาะสดจากเลยเนาะครับผมเนาะขอชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับผมตัวจานกันเลยนะครับผมนะเตรียมเสิร์ฟเลยนะครับผมนะนี่นะครับผักตัวจานก็จะมีใบสำแหน่งนะครับผมตัวปูตัวชีฝรั่งแตงกวานะครับผมถั่วยาวผักสลัดเขียวผักกาดขาวนะแล้วก็ใบชะพลูนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะครับทุกท่านครับผมนะเรียบร้อยนะครับผมนะกราบปากกระป๋องนะครับผมนะสดจากแหล่งเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ